เรื่องของเรดีนะคะตั้งแต่ทางสคร.นะคะสำนักควบคุมโรคระบาดนะคะที่มีคุณหมอกิตติพิชญ์จันทีนะคะท่านเป็นนักวิชาการสาธารณสุขจำนวนพิเศษค่ะจำนวนการพิเศษค่ะหัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่อนำโดยแมลงนะคะอยู่ที่สคร.7ของขอนแก่นและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐพงษ์ซาค่ะท่านเป็นปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นอีกคนสำคัญคนนึงที่จะช่วยในการควบคุมดูแลแล้วก็จัดการในเรื่องของแผนรับมือโรคพิษสุนัขบ้าที่เรามีนะคะทั้งสองท่านยินดีเป็นอย่างมากถ้าทุกท่านจะถามได้เลยนะคะแล้วก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในด้านคนแล้วก็ด้านสัตว์จริงๆนะคะณตอนนี้เดี๋ยวดิฉันขอมอบเวทีให้กับคุณหมอกิตติพิชญ์ค่ะคุณครับเดี๋ยวตอนหลังเจอกันนะครับมีท่านใดมาจากอำเภอหนองสมพงษ์แล้วเนาะนะครับอำเภอพลครับไปน้อยมีไหมครับไปน้อยบ้านใดเอาที่เหลืออยู่ข้างนี้ข้างนี้ครับอยู่ที่มันจาโอ้มันจาครับตอนนี้นะครับหนองสมพงษ์หนองสมพงษ์มีตำบลอะไรครับหมู่บ้านเกษตรเนาะนะครับเก็บเลยเนาะนั่งอยู่หมดแล้วโอ้คุณชัยเนาะนะครับโอ้ฝั่งโคกโคชัยก็ยังไม่มีรายงานเนาะนะครับผมจะขอใช้เวลาประมาณ40นาทีผมติดไมค์นะครับเวลาจับไมค์ทีไรหลงลืมเวลาทุกทีเลยเวลากดไม่จับไว้วันนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องแผนรับมือโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะท่านที่รู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญนะครับเพราะว่าท่านจะต้องคือจะมีข้อบัญญัติเนาะกับเทศบัญญัติใช่ไหมครับที่จะต้องไปผ่านด้านตามพรบ.โรคพิษสุนัขบ้ากับพรบ.โรคระบาดก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนนี้ผมจะมาแตะในเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าที่จะมาเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนนะครับซึ่งพอได้ฟังแล้วก็ให้ทุกท่านเชื่อมโยงไปจะทำยังไงที่จะให้เกิดการคือต้องไม่ให้มีผู้ป่วยให้ได้คนไข้เป็นจะมีคนไข้ไม่ได้ของโรคพิษสุนัขบ้านี้นะครับแต่มีผู้ถูกกัดได้นะครับอยากพูดถูกกัดต้องได้รับการติดตามเนาะนะครับครับผมก็จะทำไมมันขึ้นว่าไปเลยอาจารย์จะรู้ว่าอันเหมือนเตียงสงสัยถามหมดนะครับตอนนี้ขอข้ามไปเลยครับโรคพิษสุนัขบ้าตอนนี้คิดว่าน่าจะมีคนเสียชีวิตในบ้านเรากี่คนแล้วครับตอนนี้เอาล่องระเบาดูด้วยหลังจาก27ออกไปแล้วประเทศไทยครับไม่ใช่เฉพาะคำแคนไม่ใช่เฉพาะขอนแก่นนะครับเอาเดาๆเรื่อยๆครับ750ป้าเมื่อไหร่คำนี้นะครับสู้ไหม15คนโอ้ใกล้เคียงเลยนะนี่นะครับเอ้าเพื่อกระชับเวลาเนาะนะครับบ้านเราดิมีท่านใดอยู่น้องคายนะครับน้องคายรายที่8อยู่ที่บ้านเดือนนะครับเป็นเด็กนักเรียนอยู่เลยนี่ครับสุนัข2เดือนขวนที่คอขวนนะครับไม่ใช่กัดนะขวนนะครับเอามือขวนนะครับมีป่ะหมาเอามือขวนมีเอาหมามีมืออยู่ดิมีเล็บค่ะครับรายที่9อันนี้อยู่ยโสธรอายุ68ปีนี่สุนัขอายุ1ปีขวนที่หลังมือนะครับทั้ง2รายที่เสียชีวิตนี้ชะล่าใจไม่ได้ไปพบแพทย์นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าคำว่าชะล่าใจในตัวนี้ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าคืออะไรบ้างนะครับรายที่ใกล้กับเรานี่รายที่11เนี่ยอยู่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เรานี่นะครับเขาเป็นช่างซ่อมไฟฟ้าช่างซ่อมแอร์ด้วยนะครับก็ถูกสุนัข3ขาเพราะว่าขาหนึ่งของรถเหยียบขาเสียไปนะครับเขาไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับก็เอาป้าไหลจะไปฝากแม่ฝากป้าช่วงลุกขึ้นไปเหยียบขาหมาเลยแว้งกันก็เอาเหล้าขาวนี่แหละยังไม่ผสมไม้กระทิงนะครับเทราดไปเลยนะครับก็ตั้งแต่ตุลาโน้นเนี่ยก็มามีอาการตอนมิถุนายนนะครับอันนี้ชะล่าใจเหมือนกันนะครับประมาณชะล่าใจไม่ได้ไปพบแพทย์นะครับข้ามไปเร็วๆนะครับท่านที่เดาว่า15รายก็ใกล้เคียงนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เราเสียชีวิตอยู่
อาจจะไล่ที่13ยังไม่เสียชีวิตแต่ใส่เครื่องช่วยหายใจแบบขนาดนั้นไม่น่าจะเกินวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ตอนหกโมงเย็นน้องเขาบอกว่าตัวอย่างบวกอีกแล้วตัวอย่างนึงจากคนคนนี้นะครับก็13รายเนาะเดือนนี้เดือนอะไรครับกรกฎาคมกรกฎาคมเดือนที่6ไอ้13รายนะครับประมาณเฉลี่ยแล้วเดือนละ2รายสักรายนะครับทํายังไงก็ได้ที่จะไม่ให้เกิดอยู่ในตําบลของท่านเนาะนะครับเพราะว่าถ้าตําบลของท่านเนี่ยก็จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่มาจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดีน้องนี่นั่นจะมาเยี่ยมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับ ทุกรายเนี่ยประมาทชะล่าใจนะครับในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่าจะไม่เป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นความชุกให้เห็นปี58/960จุดที่เห็นสีเหลืองสีอันนี้เขาเรียกว่าสปอตแมปของแผนที่ประเทศไทยอันนี้จังหวัดตราดจังหวัดเลยปีหลายปีมาแล้วครับเราจะเห็นคนที่เสียชีวิตนะครับนี่จะอยู่โซนภาคตะวันออกโซนอีสานตอนใต้ปี61 11รายนี่13รายอยู่ตรงไหนอ่ะดูเอาครับจังหวัดหนองคายกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารนะครับก็มีฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีภาคใต้ก็มีเยอะเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเราอยู่จังหวัดขอนแก่นถึงไม่มีคนเสียชีวิตประมาทได้ไหมไม่ได้ประมาทไม่ได้เนาะทำไมประมาทไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้เป็นทางกรมปศุสัตว์นะครับที่เขาก็ระวังสุนัขที่เราไปรายการเด็ดให้ได้ดีให้ได้ดีแบบเด็ดนี่แหละนะครับถ้าสุนัขพบเชื้อก็จะไปจุดไว้อยู่ตรงนั้นตรงนี้เราจะเห็นเป็นจุดของประเทศไทยใช่ไหมอยู่แถวนี่แหละแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางออกค่อนมาทางที่ตะวันออกอีสานตอนใต้แถวโซนภาคตะวันออกแล้วภาคใต้มันเป็นเรื่องปกติถ้าเจอสัตว์หัวบวกเยอะโอกาสที่คนจะถูกสุนัขกัดแล้วนำไปสู่การเสียชีวิตมันก็เยอะตามไปด้วยมันตกไปตกมานะครับขอนแก่นเราอยู่ตรงนี้ครับที่ผ่านมานี่มีรายงานหัวบวกอยู่สัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นสุนัขวัวกระบือเนี่ยนะครับอันนี้เป็นของประเทศไทยนะครับเนี่ยนะครับขอนแก่นเรามี29ตัวอย่างยังไม่รวมกับ1ตัวอย่างที่อยู่โรงพยาบาลน้องสองห้องนะนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเนี่ยนะครับถ้ามีพี่น้องอยู่แถวร้อยเอ็ดประมาณไม่ได้ขอนแก่นก็ประมาณไม่ได้นะครับโดยเฉพาะโซนใต้นะครับพวกโพชัยถึงจะไม่มีแต่แวงน้อยแวงใหญ่ลอยต่อกับชัยภูมิฝั่งนี้ก็จะมีอยู่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีประมาณไม่ได้เนาะเพราะว่าเราบอกขอบเขตการติดเชื้อในสัตว์ไม่ได้นะครับสุนัขมันไม่ได้อันนี้เป็นเขตอีกตำบลหนึ่งไม่ข้ามไปบอกไม่ได้มองได้มันสุนัขเป็นบ้ามันก็ไปได้หมดเลยนะครับยกเว้นแม่น้ำใหญ่ๆมันข้ามไม่ได้มันก็ไปถึงแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเดินตามทุ่งไร่ทุ่งนาเห็นวัวจะมันก็ไปกัดวัวนะครับเห็นคนเสียงแล้วใช่ไหมครับบ้านเราดูกับความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าตลอดเวลาเนาะนะครับต่อมานะครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเป็นเชื้อไวรัสนะครับอยู่ในสิ่งมีชีวิตนะครับอยู่นอกสิ่งมีชีวิตได้ไม่นานหรอกโดนแสงแดดโดนความแห้งแล้งเนี่ยสักระยะสั้นๆก็ตายแล้วแต่เขาจะอยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่สิ่งมีชีวิตนี่เขาจะชอบอยู่ในเส้นประสาทอยู่ในเลือดที่เจอนะครับอยู่ในเลือดที่เจอแต่เขาจะอยู่ในเส้นประสาทเพราะว่าเป็นโรคระบบทำให้เกิดประสาทอักเสบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับไม่ได้พบอยู่ในสุนัขเท่านั้นนะครับสัตว์อย่างอื่นแมววัวค้างคาวม้าหนูก็เรียกกระแตกระต่ายสัตว์นั้นแท้เจอได้นะครับฉะนั้นประเภทไอ้หนูชุมชนไปหาไต้หนูอันตรายเหมือนกันนะครับกลุ่มเสี่ยงสำคัญในพื้นที่เราต้องไปดูหน่อยเนาะนะครับเพราะว่าถ้าสัตว์ป่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าคือถ้าอยู่ในโคกในป่ามันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าสักระยะสั้นๆมันก็ตายถ้าไม่มีคนสัมผัสก็แล้วไปแต่ถ้าสัตว์ป่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วไปกัดมาทอดมากัดสุนัขมากัดแมวกัดวัวมันใกล้คนเข้ามาแล้วทีนี้แล้วสุนัขตัวนั้นก็จะมากัดคนกัดเจ้าของนี่แหละใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงได้นะครับ